ใส่รองมาแล้วท่านย่าทำไมยังไม่ได้เจอแขกก็ถอดเสื้อคลุมออกแล้วยังไม่มาพบกับน้องสาวของเจ้าอีกเจ้ามีหยกหรือเปล่าข้าไม่มีหยกของท่านพี่เป็นของหายากของหายากอะไรกันข้าไม่ต้องการขอไร้ประโยชน์อะไรเจ้าโยนชะตาชีวิตของเจ้าทิ้งทำไมกันท่านป้าเสียมาแล้วน้องสาวพี่สาวในที่สุดก็ได้พบกันเฮ้ยเจ้าเด็กตัวแสบมาดิเฮ้ยที่บ้านไม่มีข้าวสารจะกรอกหม้อแล้วเจ้ายังขโมยกินขโมยกินทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะนี่เจ้าหยุดหยุดนี่เจ้าจะโกรธอะไรกับเด็กมันนักเล่าเขาขโมยกินก็เพราะว่าเขาหิวเจ้าก็คิดหาทางให้คนในบ้านกินอิ่มมันถึงจะถูกสิไปซะท่านก็พูดไปเรื่อยอ่ะจะให้ข้าไปจี้ไปปล้นมาแล้วไงอ่ะใครให้เจ้าไปขโมยล่ะข้าช่วยคิดหาทางให้เจ้าเองเมื่อก่อนตอนปู่เจ้าเป็นขุนนางอยู่ในเมืองหลวงมีแท้เดียวกับครอบครัวจินหลิงอ๋องข้ายังเคยพบหน้าคุณหนูรองของครอบครัวนี้เป็นหูหยินของนายท่านเจิ้งนายท่านรองของจัวหลงกัวทำไมเจ้าไม่ลองไปพบหน้าเขาหน่อยล่ะหากนางมีเมตตายอมถอนขนสักเส้นยังหนากว่าเอวของพวกเราอีกมั้งในเมื่อท่านยายพูดเช่นนี้ตอนนั้นได้พบกับหูหยินคนนั้นทำไมพรุ่งนี้ท่านไม่ลองไปหยั่งเชิงเองอะฮะเผื่อจะได้อะไรบ้างคนแก่อย่างข้าจะได้ประโยชน์อะไรล่ะไม่เป็นไรอะข้าจะช่วยคิดหาวิธีให้ท่านพาป่านเอ๋อไปหาซ้อโจที่เป็นสาวใช้ติดตามท่านโจตอนมีชีวิตอยู่กับพ่อของข้าเคยมีบุญคุณต่อกันพวกเราสนิทกันมากเลยโจรุ่ยข้าก็พอรู้จักอยู่นะช่างเถอะข้าก็จะแบกหน้าแก่ๆของข้าออกไปลองดูสักตั้งหนึ่งเฮ้ยเลิกมองได้แล้วไปเถอะไปไปสิบอกให้ไปไงล่ะสวัสดีคุณชายทั้งหลายมาจากไหนกันข้ามาขอพบคุณนายของท่านโจรุ่ยรบกวนพวกท่านช่วยเชิญเขาออกมาให้หน่อยสิท่านไปยืนรอตรงมุมกำแพงไกลๆตรงโน้นนะอีกเดี๋ยวจะมีคนในครอบครัวพวกเขาออกมาขอบคุณเฮ้ยดูดิโง่จะทำแบบนั้นสิจะแกล้งนางทำไมอ่ะมาท่านโจพักอยู่ทางใต้ตรงโน้นน่ะยายของพวกเขาพักอยู่ด้านหลังท่านไปสอบถามด้านหลังแล้วกันโอ้ยขอบคุณขอบคุณนายท่านตามหลักคนมาเป็นแขกหรือสอบถามมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้าเพราะว่าท่านเดิมทีเป็นญาติของคุณนายมาหาข้าเป็นการส่วนตัวมาหาข้าโดยตรงข้าก็จะยกเว้นให้จะช่วยส่งข่าวให้ท่านแต่ว่าเรื่องนี้ท่านใหญ่เองยังคงไม่ทราบพวกเราไม่เหมือนเมื่อ5ปีก่อนแล้วต
ตอนนี้คุณนายไม่ได้ดูแลเรื่องภายในบ้านแล้วทั้งหมดคุณนายรองเป็นคนดูแลแทนคุณนายรองเป็นหลานสาวของคุณนายมีชื่อว่าฟ่งเกอที่แท้ก็เป็นนางปีนี้นางเพิ่งจะอายุแค่20เองก็มีความสามารถมากขนาดนี้และผิดชอบเรื่องใหญ่ขนาดนี้โอ้ยช่างหาได้ยากจริงๆท่านยายข้าจะบอกท่านให้ก็ได้คุณหนูฟ้องคนนี้แม้อายุยังน้อยกลับทำงานได้ดีกว่าผู้ใหญ่ซะอีกยามไม่พูดก็เฉลียวฉลาดพอตัวแล้วมานี่มานี่หากว่าโต้เถียงกันผู้ชายพูดเก่ง10คนยังสู้นางไม่ได้เลยอีกเดี๋ยวท่านเห็นก็จะเชื่อเองแหละเพียงแค่เรื่องเดียวก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างเข้มงวดไปสักหน่อยท่านยายฉันทางนี้วันนี้ถึงจะไม่ได้พบคุณนายก็ต้องพบหน้านางสักหน่อยจะได้ไม่มาเสียเที่ยวงั้นก็ต้องรบกวนซอโจแล้วล่ะโอ้โหโอ้โหท่านยายทางนี้โอ้โหโอ้โหอามิตาพุทธโอ้อามิตาพุทธอามิตาพุทธสวัสดีเจ้าค่ะคุณนายท่านยายคนนี้คือแม่นางผิงเชิญนั่งยกน้ำชาเจ้าค่ะเจ้าไปบอกกับคุณนายถามคุณนายว่าจะให้ทำยังไงนะท่านย่าลงมาแล้ว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 ท่านรออยู่ตรงนี้ถึงเวลาพวกเราจะมาเชิญท่านเองท่านยายเชิญดื่มน้ำชาขอบใจนะแม่หนูมามาสิมาดื่มน้ำระวังหน่อยอย่าทำซุ่มซ่ามล่ะวันตรงนี้มาตรงนี้นะอ่ะดื่มเสียงอะไรกันเนี่ยนี่มันเสียงตีค้องไม่ใช่หรอใช่ไหมเนี่ยฮะอยู่ไหนของสิ่งนี้มันคืออะไรกันเนี่ยทำไมข้างล่างมีตราช่างอยู่ด้วยเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวสิหยุดนะนี่นี่ดินี่อย่าร้องนั่งนั่งนั่งนิ่งๆสินี่อย่าร้องหยุดอยู่นี้นะท่านยายตามข้ามาทางนี้ไปนี่อย่าร้องสินี่เงียบนะอย่าร้องไปทำไมยังไม่เชิญมาอีกล่ะเอ๊ะสวัสดีแม่เท่าทำไมถึงไม่รีบบอกล่ะคำนับคุณนายน้อยค่ะโถเอ้ยพี่โจรีบพยุงขึ้นมาไม่ต้องคำนับรีบลุกขึ้นเถอะค่ะแม่เท่าเชิญนั่งค่ะข้าอายุน้อยไม่ค่อยรู้จักไม่รู้ต้องลำดับญาติยังไงไม่กล้าเอ่ยเรียกนี่ก็คือท่านยายที่เมื่อครู่ข้าได้เรียนไปแล้วเร็วเข้าสิรีบคำนับคุณนายน้อยก่อน
หนึ่งเข้าญาติพี่น้องไม่ค่อยไปมาหาสู่ก็เลยห่างเหินพอเข้าใจได้กลัวว่าพวกท่านเอือมระอาเราไม่ค่อยไปมาหาสู่คนที่ไม่รู้จะหาว่าพวกเราเป็นคนเลวคิดว่าพวกเราเหมือนมองไม่เห็นหัวใครโอ้ยอามิตาพุทธหนทางบ้านพวกเรามันลำบากเดินไม่ไหวมาถึงที่เนี้ยถึงไม่ได้ถูกคุณนายน้อยตบปากก็ต้องถูกคนที่ดูแลบ้านดูแคลนเอาว่าไม่เหมือนญาติก็คำพูดเหล่านี้ทำให้คนไม่รู้สึกรังเกียจแต่ว่าแอบอ้างชื่อของท่านปู่ไปเป็นขุนนางก็ช่างเถอะครอบครัวใครมีอะไรในอดีตชั้นวางก็ยังว่างเปล่าโบราณกล่าวว่าในราชสำนักเองยังมีญาติพี่น้องอยู่ตั้งหลายสายอย่าว่าแต่ข้ากับท่านเลย ท่านยายข้าจะเอานั่นนี่อย่าดื้อสิข้าจะเอาอ่ะอย่าดื้อกินสิกินน้อยๆหน่อยเดี๋ยวติดคอหรอกคุณนายว่ายังไงคุณนายบอกว่าวันนี้ไม่ว่างคุณนายรองจัดการก็เหมือนกันขอบคุณที่ช่วยจัดการให้แค่มาเยี่ยมก็พอแล้วหากว่ามีเรื่องอะไรก็บอกกับคุณนายรองมันก็เหมือนกันข้าก็ไม่มีอะไรจะพูดหรอกก็แค่แวะมาเยี่ยมคุณนายคุณนายน้อยในฐานะที่เป็นญาติกันไม่มีอะไรพูดก็แล้วไปหากว่ามีก็บอกคุณนายรองเหมือนกับบอกกับคุณนายไม่ต่างกันหรอกคือตามหลักแล้ววันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้พบคุณนายมันก็ไม่สมควรที่จะพูดแต่ว่าวันนี้ข้าพาหลานชายมาไม่ได้หวังอย่างอื่นนี่พ่อเจ้าอยู่บ้านสอนเจ้ายังไงเจ้าทำอะไรเป็นบ้างฮะบอกไปสิพอแล้วไม่ต้องพูดแล้วข้ารู้เรื่องหมดแล้วไม่รู้ว่าท่านยายกินข้าวเช้ามาแล้วหรือยังตั้งแต่เช้ารีบเดินทางมาเนี่ยมีเวลากินข้าวที่ไหนกันล่ะตั้งสำรับเจ้าค่ะท่านยายเชิญขอบคุณคุณนายน้อยที่ดูแลค่ะเหล่าไทยๆว่าไงบ้างเหล่าไทยๆบอกว่าเดิมทีก็ไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันแค่ว่ามีแท้เดียวกันเท่านั้นเมื่อก่อนเป็นขุนนางอยู่ที่เดียวกับนายท่านผู้เฒ่าบังเอิญมาพัวพันกันหลายปีมานี้ไม่ค่อยไปมาหาสู่เมื่อก่อนเคยใช้วิธีนี้แต่ไม่ให้เขาไปมือเปล่าวันนี้ในเมื่อมาเยี่ยมถือว่าเป็นเจตนาดีให้คุณนายจัดการได้เลยข้าถึงว่าหากเป็นครอบครัวเดียวกันทำไมข้าถึงไม่เคยเห็นแม้แต่เงาเลยล่ะกินน้อยหน่อยระวังติดคอความหมายของท่านยายข้าเข้าใจดีแล้วหากพูดถึงความเป็นญาติเมื่อมาเยือนถึงบ้านย่อมต้องดูแลอย่างดีแต่ว่าตอนนี้เรื่องภายในบ้านมีอยู่มากมายเหล่าไทยๆเองก็อายุมากแล้วบางเรื่องไม่สมควรให้ท่านต้องกังวล อีกอย่างข้าเองก็เพิ่งมาดูแลเรื่องภายในบ้านมีญาติพี่น้องบางส่วนข้าไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นักครอบครัวนี้ดูภายนอกแล้วถึงแม้จะดูมั่นคงแข็งแรงไม่มีใครรู้ว่ามีความยากลำบากมากแค่ไหนพูดให้ใครฟังก็คงจะไม่เชื่อคือตอนนี้ท่านเดินทางมาตั้งไกลและเป็นครั้งแรกที่เอ่ยปากกับข้าข้าจะให้ท่านกลับไปมือเปล่าได้ยังไงกันล่ะ ผิงเอ๋อเจ้าค่ะนั่นสิข้าเองก็รู้ว่ามันลำบากแต่โบราณกล่าวว่าลาที่ผอมตายตัวใหญ่กว่าม้าท่านถอนขนออกมาสักเส้นหนึ่งก็ยังใหญ่กว่าเอวของพวกเราซะอีกเงินจำนวน20ตำลึงเนี่ยเป็นเงินที่เหล่าไทยๆให้สาวใช้ของข้าไปตัดเย็บเสื้อผ้าข้ายังไม่ได้ใช้หากไม่รังเกียจว่าน้อยก็รับไปตัดเสื้อหนาวให้เด็กน้อยสักตัวหากไม่รับไปก็ต้องโทษข้าเองส่วนเงินพวงนั้นก็จ้างรถม้า
วันหน้าว่างแล้วค่อยมาใหม่ให้ถือเป็นสินน้ำใจจากญาติๆก็แล้วกันเอ้ยโอ้ขอบคุณค่ะคุณนายขอบคุณมากเลยค่ะคุณนายนี่ก็สายมากแล้วข้าไม่ควรรั้งท่านไว้ถึงบ้านควรทักทายใครก็ฝากทักทายด้วยเอ๊ะนี่เร็วเข้าสิรีบขับนับคุณนายน้อยเร็วเข้าขอบคุณมากเลยเจ้าค่ะขอบคุณมากท่านยายไปเถอะหนาวแบบนี้หลานชายข้าลำบากเจ้ามาถึงที่นี่มารีบนั่งก่อนนั่งตรงนี้ซิงหลิงไปรินชาร้อนๆมาเจ้าค่ะพี่สาวหายดีหรือยังนางอยู่ในห้องเจ้าไปหานางสิข้างในจะอุ่นกว่าตรงนี้อืมอ่ะข้าเก็บข้าวของก่อนอีกเดี๋ยวก็จะตามเข้าไปพูดคุยด้วยไปเถอะครับท่านพี่เปาคุณชายรองพี่สาวหายดีหรือยังหายดีแล้วขอบใจที่เป็นห่วงพี่สาววาดอะไรเหรอข้ากำลังสอนอิงเอ๋อลอกรูปดอกไม้คุณหนูหลินมาแล้วเอ๊ะก็คงจะมาไม่ถูกเวลาฮะหมายความว่ายังไงถ้ารู้ก่อนว่าเขาจะมาเขาก็จะไม่มาข้ายิ่งไม่เข้าใจหนักขึ้นวันนี้เขามาพรุ่งนี้ข้าค่อยมาหากสลับกันเช่นนี้จะมีคนมาเยี่ยมทุกวันไม่ใช่เหรอมันจะได้ไม่เงียบเหงาเกินไปแล้วก็ไม่อึดอัดเกินไปนักพี่สาวไม่เข้าใจสิ่งนี้ได้ยังไงกันพวกเจ้าเอาเสื้อคลุมของข้ามาส่งหรือยังเมื่อครู่แม่นำหลีเพิ่งส่งมาตอนนี้กำลังคุยกับคุณนายอยู่เจ้าค่ะท่านดูเอาแล้วกันพอข้ามาเขาก็ไปน่ะเฮ้ข้าบอกเมื่อไหร่กันว่าจะกลับแค่เอามาเตรียมพร้อมเอาไว้ก่อน อาหารของท่านป้าอร่อยที่สุดวันนี้พวกเราขอสุราดีๆท่านป้ามาดื่มกันดีไหมทุกคนกินได้ท่านป้าของพวกนี้ต้องกินกับสุราถึงจะดีข้าเตรียมเอาไว้ให้เจ้าแล้วเอาสุรามาเจ้าค่ะเอ๊ะนี่อย่าดื่มเลยคุณนายเจ้าค่ะท่านก็อย่าดื่มเลยนะเจ้าค่ะเจ้าวางใจกินของเจ้าไปเถอะข้าแม่เขาดื่มมากหรอกหากว่าเหล่าไทยถามข้ารับผิดชอบเองมาพาแม่นมหลีไปนั่งดื่มแก้หนาวสักถ้วยหนึ่งเจ้าค่ะไปเอาสุราที่อุ่นร้อนๆมาไม่ต้องอุ่นข้าชอบดื่มแบบเย็นๆแบบนี้ไม่ได้นะดื่มเหล้าเย็นๆเขียนหนังสือมือจะสั่นเอาน้องเปาเสียแรงที่เจ้าไปเรียนหนังสือทุกวันเจ้าไม่รู้หรอว่าฤทธิ์ของสุรามันร้อนน่ะหากว่าดื่มตอนร้อนๆมันจะกระจายไปได้เร็วหากว่าดื่มเย็นๆมันจะแข็งตัวอยู่ข้างในอวัยวะทั้ง5อบอุ่นขึ้นไม่ต้องทนทุกข์ทรมานต่อแต่นี้ไปอย่าดื่มเหล้าเย็นๆอีกล่ะงั้นก็ช่วยอุ่นมาให้ข้าเจ้าค่ะมากินกับกินกับนะหลานชายคุณหนูกาอุ่นมือใครบอกให้เจ้าเอามาลำบากพวกเขาต้องเป็นห่วงข้าจะหนาวตายได้ยังไงกันล่ะพี่จืดเจียนกลัวว่าคุณหนูจะหนาวให้ข้าน้อยนำมาให้ดีนะที่เจ้ายอมเชื่อฟังคำพูดของนางปกติข้าพูดกับเจ้าก็ทำเป็นหูทวนลมทำไมนางพูดเจ้าก็เชื่อนางเชื่อยิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซะอีกนะปกติเจ้าร่างกายอ่อนแอไม่ควรปล่อยให้หนาวพวกเขาจำได้มันก็ดีไม่ใช่เหรอค่ะไปเถอะแม่นางลินกุ้งนี่ช่วยบำรุงกินให้มากๆ
คุณชายเจ้าคะทำไมท่านยังดื่มอยู่อีกล่ะแม่ลงคนดีข้าขอดื่มอีกสักหน่อยข้าก็จะไม่ดื่มแล้ววันนี้ท่านต้องระวังหน่อยนายท่านอยู่บ้านนะจะถามเรื่องการอ่านหนังสือของท่านอย่าทำลายความสุขของทุกคนหากท่านลุงเรียกเจ้าก็บอกว่าท่านป้ารั้งตัวไว้แม่นมคนนี้ตัวเองดื่มจนพอแล้วกลับให้พวกเรามาช่วยสั่งเมาขนูลินท่านอย่าช่วยเขาสิท่านควรจะต้องเตือนเขาบางทีเขาอาจยอมฟังบ้างทำไมเขาต้องเตือนเขาด้วยล่ะเขาไม่จำเป็นต้องเตือนเขาปกติเหล่าไทยๆเขาดื่มสุราวันนี้อยู่ที่นี่ดื่มกับท่านป้ามากหน่อยถ้ากลับไม่ยอมหรือว่าท่านเห็นท่านป้าเป็นคนนอกโทษที่พวกเราดื่มสุรากันอยู่ที่นี่จริงๆแล้วคุณหนูหลิงคนนี้วาจาที่พูดออกมาคมยิ่งกว่ามีดซะอีกจริงๆแล้วปากของเด็กสาวคนนี้น่ะมันน่าจะให้คนโกรธก็ไม่ใช่ชอบก็ไม่เชิงไม่ต้องกลัวหลานชายดื่มได้ตามสบายมีข้าอยู่ทั้งคนไปอุ่นสุรามาเพิ่มเป่าอี้ป้าจะดื่มกับเจ้าสักสองจอกราชองค์การให้เจียเจิ้งเข้าวังทันทีรอเข้าเฝ้าที่ลินจิ้งเตี้ยนท่านย่าโปรดรับการคารวะจากหลานแบบนี้ไม่ได้เรียนเหล่าไทยๆคุณนายทุกท่านนายท่านมีคำสั่งให้เหล่าไทยๆและคุณนายทุกท่านเข้าวังรีบบอกมาว่าเรื่องอะไรกันเป่าอี้ชายหนุ่มรูปงามผู้มีชื่อเสียงมาตั้งแต่เกิดเขาเกิดในตระกูลดังแห่งเมืองจินหลิงเหตุที่เขามีแต่คนรู้จักนั้นเป็นเพราะว่าเมื่อตอนที่เป่าอี้เกิดเขาได้คาบหยกมาด้วยซึ่งโดยปกติผู้คนมักสรรหาหยกมาใส่เพื่อเสริมบารมีของตนเองทำให้ใครต่อใครต่างตกตะลึงกับการมาของหยกที่เป่าอี้ไม่ต้องสรรหาเกิดมาก็มีครอบครองอย่างน่าอัศจรรย์จึงทำให้เป่าอี้เป็นที่รักใคร่ของญาติพี่น้องในวงตระกูล